ที่สันพลนเนี่ยสอนโปรแกรมจริงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก่อนที่จะไปดูที่สันพลนโชว์นะเดี๋ยวกวางจะมาเล่าคร่าวๆก่อนว่าไอ้10ขั้นตอนเนี้ยมันมีอะไรบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะเรียกว่าโปรลิมิซา10สเต็ปนะคะในการเซตค่า OEE เดี๋ยวกวางจะไล่ไปให้ดูสั้นๆง่ายๆเพราะว่า10สเต็ปไม่เยอะอยู่แล้วแล้วก็แต่ละขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวกวางจะลองไล่ตั้งแต่1ถึง10ให้ฟังไปก่อนนะคะก็ขั้นตอนแรกเลยนะคะคือ select Moicon project ก่อนที่เราจะทํา OEE เนี่ยคือเราก็จะมีโปรเจกต์ของเราแล้วว่าเราจะเอาโปรเจกต์เนี้ยมา track ค่าดู OEE ใช่มั้ยคะเราก็ select โปรเจกต์ของเราเปิดขึ้นมาเลยอันนี้คือขั้นที่1ต่อไปนะคะขั้นที่2ก็เป็นการ select SQL server database ที่เราจะทำการหลอกค่าลง database ของเรานะคะในที่นี้เป็น SQL นะคะก็ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3จะเป็นการ set unit หรือว่าหน่วยอย่างเช่นกระบวนการผลิตของเราเนี่ยบางทีเรามีหน่วยเป็นขวดมีหน่วยเป็นกล่องมีหน่วยเป็นเป็นแพ็คเกจจิ้งอะไรเราก็จะเซตหน่วยกันที่ขั้นตอนที่3นี้อย่างในที่เนี้ยก็จะมีหน่วย2แบบมี2เครื่องก็คือเครื่องแรกจะเซตหน่วยเป็น bottle ก็คือเป็นขวดแล้วก็เครื่องที่2เนี่ยเซตเป็นกล่องก็คือเป็น box นะคะก็เซตหน่วยกันที่ตรงนี้เลยขั้นตอนที่4คือการเซต resources นะคะก็คือเราจะตั้งค่าว่าตอนนี้เรากำลังจะ track ตัวค่า OEE อ่ะจากเครื่องจักรไหนของเราบ้างในที่เนี้ยในตัวอย่างอันนี้มันจะมีทั้งหมด2เครื่องจักรนะคะคือเครื่องฟิลเลอร์ก็คือเครื่องเติมน้ำลงขวดกับเครื่องที่2 M2 คือเครื่องแรปนะคะก็คือเอาขวดที่เสร็จแล้วเนี่ยเข้ากระบวนการแรปเพื่อที่จะออกไปเป็นแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ค่ะขั้นตอนที่5 recipes นะคะก็คือเป็นการเซตrecipe ของเครื่องจักรของเราอย่างเช่นถ้าเกิดดูจากแถวบนนะคะนี่เป็นเครื่องฟิลนะคะคือเครื่องเติมปกติเนี่ยเครื่องเติมเนี่ยเวลาขวดเข้าไป1ขวดพอเติมเสร็จมันก็จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์1ขวดเท่ากันแต่ถ้าเกิดดูจาก R1 นะคะอันนี้เป็นเครื่องแรปเครื่องแรปก็คือขวดเนี่ยอาจจะเข้าไปในตัวอย่างเช่นก็คือถ้าเป็นกล่องใหญ่เข้าไป6ขวดพอแรปเสร็จเนี่ยออกมาเป็นกล่องก็คือ1กล่องใหญ่จะมี6ขวดย่อยถ้าเป็นขวดถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ย1กล่องเล็กก็จะมี3ขวดย่อยนี้ก็จะเป็นการเซตอินพุตของแฟกเตอร์กับเอาท์พุตของแฟกเตอร์ว่าเอ้ยในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมันเข้าไปจำนวนเท่านี้ตอนที่มันออกมาเป็นเอาท์พุตเนี่ยมันออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะต่อไปขั้นตอนที่6นะคะrecipe metric อันนี้เป็นการเซตกำลังการผลิตของเครื่องจักรของเราว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ต่อชั่วโมงอย่างเช่นตัวอย่างในที่เนี้ยก็เครื่อง fast filling จะผลิตได้ 7,300 เครื่อง slow filling เนี่ย 3,700 นะคะเราก็สามารถเซตตรงนี้เลยต่อไปขั้นตอนที่7นะคะ downtime process ก็คือเป็นเหมือนกันพูดง่ายๆคือการเซตอะลาร์มนั่นแหละค่ะว่าเรามีอะลาร์มอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตของเราแล้วก็จะมาเซตอะลาร์มกันที่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่8นะคะshift calendar ก็เป็นการเซตชั่วโมงการทำงานนะคะว่าไอ้เครื่องจักรของเราเนี้ยมันมี calendar ในการทำงานเนี่ยยังไงบ้างอาจจะ weekday ไหม weekend ทำหรือเปล่าแล้วมีกะเช้าทำตั้งแต่กี่โมงไปจนถึงกี่โมงแล้วก็มีหยุดพักเครื่องไหมไปเริ่มกะบ่ายตอนกี่โมงไปถึงกี่โมงแล้วก็ทำงานกี่ชั่วโมงนี้เราก็จะมาเซตตารางการทำงานของเครื่องจักรตรงที่ขั้นตอนนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่9ก็เป็นการเซตแท็กนั่นแหละว่าเราจะเอาแท็กอะไรบ้างของเครื่องจักรเราอะเพื่อที่จะมาหลอกค่าดู OEE นะคะหมดแล้วขั้นตอนที่10ก็คือเสร็จจบ complete finish เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็น10ขั้นตอนง่ายๆอันนี้กวางให้เห็นเป็นมองเห็นภาพใหญ่ๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวโอเคต่อไปกวางส่งให้ทางพี่สันพลนะคะสวัสดีครับครับผมสันพลนจากบริษัท OICE Automation นะครับวันนี้ก็จะมาโชว์ตัวโปรเจกต์เดโมของตัวระบบ OEE ให้ชมกันนะครับก็ในที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นหน้ากราฟิกของตัวเป็นสกาด้าของตัวแมชชีนเนาะเพราะว่าในการหาค่า OEE เนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องจักรเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้ตัวสกาด้าที่มันเกี่ยวกับตัวแมชชีนที่เราได้ทำการครีเอทขึ้นมานะครับในตัวอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างเครื่องจักรของตัวฟิลเลอร์นะครับก็คือเป็นแมชชีนในการที่จะเติมน้ำลงในขวดนะครับก็คือเป็นเติมน้ำลงในขวดส่วน M2 Wrapper เนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่จะนำขวดเนี่ยขวดที่ผ่านการเติมน้ำแล้วมาบรรจุลงในกล่องนะครับในหน้านี้ก็จะ
โชว์ภาพรวมนะครับก็คือจะมีactual มี product capacity ที่เราตั้งไว้นะครับมีตัวสรุปค่า OEE ของเครื่องฟิลเลอร์แล้วก็สรุปค่า OEE ของแวปเปอร์นะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ารวมนะครับถ้าเราจะทำระบบ OEE อันไหนเราก็ใช้หน้า SCADA หน้าเป็นไฟล์โปรเจกต์อันนั้นนะครับเปิดขึ้นมานะครับตรงอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่มที่จะพาเราไปสู่หน้าของระบบ OEE นะครับเราก็ดับมันคลิกเข้าไปนะครับระหว่างนี้มันก็จะเป็นการดึงข้อมูลจากระบบขึ้นมานิดนึงนะครับก็ใช้เวลานิดนึงอันนี้เราก็เข้ามาสู่ในหน้าของตัวที่ตัวโมบิคอนโปรลีนเนี่ยจะเจเนเรตหน้านี้ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับเป็นหน้าแดชบอร์ดสำเร็จรูปนะครับในหน้านี้ก็คือในหน้านี้ก็จะรวมค่าต่างๆที่ผู้ใช้งานต้องการนะครับอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นการที่เราจะเลือกแมชชีนนะครับว่าเราต้องการที่จะดูค่าสรุปผลของ OEE เนี่ยอันไหนนะครับอันนี้เราเซตไว้2เครื่องนะครับก็คือตัวฟิลเลอร์แล้วก็ตัวแวปเปอร์นะครับถ้าทางผู้ใช้งานเองเนี่ยมีตัวเครื่องจักรมากกว่านี้มันก็จะมีเป็นดรอปดาวน์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในหน้านี้ก็จะแสดงค่าตัวจ็อบโค้ดนะครับว่าตอนนี้แมชชีนเนี่ยกำลังผลิตอยู่ในจ็อบโค้ดไหนนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็น M1R1ไอ้ M1R2 นะครับตัว R2 นี่ก็คือการเติมน้ำลงขวดแบบช้านะครับcurrent chip อันนี้ก็คือช่วงการทำงานตอนนี้อยู่ในกะไหนนะครับก็จะเป็นวันพุธนะครับตอนเช้าอะไรเงี้ยหรือว่าวันพุธช่วงบ่ายหรือเป็นวันศุกร์นะครับอันนี้ก็จะโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโชว์lost alarm นะครับตัว lost alarm เนี่ยพอระบบมันมีอะลามขึ้นมาที่มันไม่สามารถระบุได้ว่าอะลามอันนี้เกิดจากอะไรมันก็จะโชว์ loss alarm นะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่ม loss alarm เนี่ยเพื่อเข้าไป assign ว่าอะลามอันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยอะลามเกิดวันที่27นะครับระยะเวลาการเกิด1นาทีของ job นี้ lot นี้นะครับเราก็สามารถเลือกassign ได้ว่าตัวอะลามอันนี้เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานเกิดขึ้นจากเครื่องจักรหรือเกิดขึ้นจากวัตถุดิบว่าวัตถุดิบมันหมดไม่สามารถนำมาผลิตได้อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ลองเลือกว่าอันนี้อาจจะเกิดจากตัวผู้ใช้งานนะครับเราก็ assign เข้าไปแล้วก็เหตุว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเช่นคนอยู่ดีไปเปิดประตูเครื่องจักรมันทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานนะครับแล้วก็กด assign ไปแล้วก็ assign ไปนะครับระบบมันก็จะรับรู้ว่าเครื่องจักรเนี่ยมันเกิดเหตุหยุดเนี่ยเพราะว่าคนไปเปิดประตูมันนะครับทีนี้ระบบก็จะเอาข้อมูลอันนี้ไปดูในคอนฟิกที่เราคอนฟิกไว้ว่าควรจะเอาเข้ามาคำนวณ OEE หรือเปล่านะครับมันก็จะอยู่ในตอนที่เราคอนฟิก10สเต็ปนะครับเดี๋ยวก็จะโชว์ในตัวอย่างต่อไปนะครับพอเรากดล้ออะลามไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับในส่วนตัว production target อันนี้ก็จะโชว์ว่าล็อตเนี้ยที่เรากำลังผลิตเนี่ย target ในการผลิตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็จะโชว์ในโปรเกรสในการทำงานนะครับว่าผลิตตอนนี้อยู่ที่119แล้วนะครับเป็นของเสียไปซะ5นะครับแล้วก็ของดีจะผลิตออกมาสมบูรณ์ก็จะเป็น119อันนี้ก็จะคือหน้านี้ก็จะโชว์ในส่วนของการผลิตอยู่นะครับในส่วนของชิป working status นะครับอันนี้จะสีถ้าเห็นเป็นสีแดงเนี่ยก็คือเป็นเครื่องจักรหยุดทำงานไม่ได้ทำงานนะครับไม่มีแผนในการทำงานนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็คือจะเป็นแสดงว่าเครื่องจักรเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะครับส่วนที่มีสีเหลืองอันนี้ก็อาจจะเกิดการเบรกดาวน์ขึ้นนะครับทำให้เครื่องจักรเนี่ยมันหยุดทำงานนะครับอันนี้เราก็สามารถดูได้จากแถบนี้นะครับตัวอย่างก็คือมีเบรกดาวน์เกิดขึ้น4ครั้งนะครับพอเราดูภาพรวมของตัวหน้า OEE อันนี้ก็จะมี
สรุปผลมาให้ว่าตอนนี้ OEE อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่า availability เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ performance quality นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าค่า OEE เนี่ยก็คือจะเอา3ค่านี้มาคูณกันมันก็จะได้เป็นค่า OEE นะครับส่วนค่า availability เนี่ยก็จะมาจากค่าที่เครื่องจักรมันทำงานนะครับแล้วก็หารด้วยเครื่องหารด้วยแผนที่ว่ามันจะทำงานนะครับแล้วก็ส่วนค่า performance ก็จะมาจากค่าที่มันผลิตได้จริงกับค่าที่เราวางแผนไว้ว่าจะผลิตนะครับส่วนค่า quality เนี่ยก็คือเป็นค่าของดีที่ผลิตได้นะครับแล้วก็หารด้วยโฟโต้ที่มันผลิตนะครับที่มันผลิตได้นะครับอันนี้ต่อไปเราก็จะพาไปดูในส่วนของตัว job rate นะครับ job rate นะครับ job rate เนี่ยก็คือจะบอกว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรเราอะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้อย่างตัวอย่างเนี่ยก็คือเครื่องเติมน้ำลงขวดเนี่ยถ้าเราตั้ง recipe เป็นแบบ fast เนี่ยเราก็จะระบุว่ามันสามารถผลิตได้ 7,300 ขวดต่อนาทีนะครับถ้า recipe ที่2เนี่ยเป็นแบบ slow เนี่ยเราก็อาจจะตั้งว่าผลิตแค่ 3,700 ขวดต่อชั่วโมงนะครับก็ได้ก็อันนี้ก็คือดูตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาว่าออเดอร์เยอะต้องเร่งผลิตหรือว่าออเดอร์น้อยก็ไม่ต้องเร่งผลิตก็เลือกตามสูตรที่เราได้ตั้งไว้นะครับในหน้านี้เราจริงๆแล้วอ่ะมันจะถูกเจเนเรตขึ้นมาตอนที่เราคอนฟิกในตัววิสาดนะครับมันก็จะมาโชว์ค่าว่าว่ารีซิปปี้นี้ผลิตได้เท่านี้รีซิปปี้นี้ผลิตได้เท่านี้ส่วนหน้านี้เราก็สามารถทำการแก้ไขมันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเข้าไปแก้ในตัววิสาดนะครับก็คือสามารถแก้ไขได้ที่หน้านี้เลยในอนาคตเมื่อเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ที่มันมีกำลังมากขึ้นขั้นตอนในการผลิตมันก็อาจจะเร็วขึ้นเราก็สามารถมาแก้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่กำลังการผลิตได้ที่หน้านี้นะครับเราแก้แล้วเราก็กด modify มันก็จะจำค่าไปนะครับผมอีกหัวข้อนึงก็คือตัว recipe เนี่ยเราก็สามารถมาแก้ไขได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นตัว R1 นะครับเป็นตัว fast filling เนี่ยก็คือเข้ามาทีละขวดนะครับเติมทีละขวดออกไปทีละขวดนะครับอย่างอันที่3เนี่ยก็คือการแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งขวดลงกล่องเนี่ยขวดอาจจะเข้ามาทีละ6แล้วก็เอาพุทออกไปเนี่ยเป็น1กล่องนะครับหรือว่ากล่องเล็กก็เข้ามา3ออกไป1นะครับอันนี้เราก็สามารถmodify ได้ตามที่เครื่องจักรมันสามารถทำได้เช่นกันนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะออกไปที่หน้า OEE หลักนะครับไปส่วนของตัวกะการทำงานนะครับเมื่อเรากดปุ่มตัวชิปเนี่ยก็คือการเป็นตารางการทำงานของแมชชีนที่เราจะวางแผนว่ามันควรจะทำอาทิตย์หนึ่งกี่วันนะครับแล้วก็วันหนึ่งเวลาไหนบ้างนะครับวันนี้เราก็สามารถจำแนกได้ว่ากะเช้ากะบ่ายหรือว่ามีกะกลางคืนด้วยนะครับเราก็จริงๆไอ้ค่าในตารางนี้มันมาจากตอนที่เราคอนฟิกในวิสาดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าค่ามันมาได้ยังไงนะครับอันนี้เราก็เวลาเราทำงานอยู่เราอาจจะปรับเปลี่ยนค่าได้ที่จากหน้านี้เลยโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่หน้าคอนฟิกในตัววิสาดนะครับมันก็จะอำนวยความสะดวกนะครับเวลาเราต้องการที่จะแก้ไขตารางการทำงานของแมชชีนได้นะครับเราก็สามารถทำได้เลยนะครับอันนี้โอเคแล้วครับแล้วก็ยังจะมีการโชว์ตัว productivity นะครับ productivity เนี่ยจะเป็นการแสดงผลย้อนหลังของเครื่องจักรนะครับว่าผลิตสินค้าได้มากน้อยเพียงใดนะครับตัวอย่างตัว M1R1 เนี่ยผลิตสินค้าได้มากที่สุดก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับผลิตได้ 4,800 เนี่ยตัว M1R2 ผลิตได้400นะครับก็จะต่ำลงมาในกรณีที่เรามีเครื่องจักรแบบมากกว่า2ตัวเนี่ยมันก็จะจัดอันดับให้ว่าเครื่องไหนเนี่ยผลิตได้มากที่สุดนะครับส่วน ranking by performance เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพ
มากน้อยอันไหนก็จะจัดอันดับให้เรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็น product log นะครับบอกเป็นรายละเอียดให้นะครับสามารถดูค่าเป็นกราฟเป็นอะไรต่างๆเนี่ยได้สามารถเลือกว่าจะดูวันนี้ดูสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าดูเดือนที่แล้วอะไรต่างๆอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับต่อไปเราไปดูหน้าดาวไทม์นะครับหน้านี้ก็จะแจ้งว่าเครื่องไหนรันเครื่องไหนว่างเครื่องไหนหยุดอยู่นะครับอันนี้ก็จะแจ้งนะครับแล้วก็จะบอกในการเกิดอะลามนะครับมีอะลามไทม์ไลน์บอกว่าช่วงเวลานี้มันเกิดใครไปเปิดประตูคือช่วงเวลานี้ขวดหมดหรือว่าช่วงเวลาตรงนี้มีการเมนเทนแนนซ์เกิดขึ้นมาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแรงกิ้งในการบอกว่าอะลามอันไหนเกิดมากเกิดน้อยอันไหนเกิดบ่อยเกิดน้อยอะไรเงี้ยก็จะจัดอันดับให้นะครับแล้วก็สามารถเลือกดูเป็นรายวันรายชั่วโมงหรือว่ารายสัปดาห์ต่างๆก็จะสรุปมาให้อยู่ในหน้านี้นะครับส่วนต่อไปก็จะไปดูในหัวข้อรีพอร์ตนะครับในส่วนของรีพอร์ตเนี่ยตัวโมบิคอนโปรีนเนี่ยจะเจเนเรตขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยซึ่งเราไม่ต้องไปดีไซน์รีพอร์ตต่างๆให้มันยุ่งยากก็คือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถเจเนเรตรีพอร์ตออกมาให้เราได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานนะครับเราก็เลือกวันว่าเราต้องการดูช่วงไหนแล้วก็กด submit ไปนะครับมันก็จะขึ้นค่ารีพอร์ตออกมาให้นะครับตามนี้นะครับรีพอร์ตเนี่ยเราสามารถ export ออกไปได้นะครับเป็นในรูปแบบPDF หรือว่า Excel file CSV file นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดที่หลังจากที่เซฟไปแล้วให้ดูนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ารีพอร์ตที่พอดีมันไม่ออกไปอีกหน้านึงก็สามารถเซฟเป็น Excel ไฟล์ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งเป็นเซฟเป็นไฟล์แล้วก็ส่งอีเมลได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือหน้ารีพอร์ตก็จะแบ่งเป็น summary report เป็นแบบดีเทลรีพอร์ตเป็นชิปดีเทลนะครับหรือว่าเป็นการคอมเพลระหว่างชิปนะครับว่าเครื่องในช่วงเวลานี้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ทำงานได้เท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับก็จะมีรีพอร์ตออกมาให้เราได้เลยครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ตัวซอฟต์แวร์วิสาดมันเจเนเรตหน้านี้มาให้เราโดยที่เราหลังจากที่เราคอนฟิกไป10สเต็ปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตัวซอฟต์แวร์คอนฟิกกันเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับในการที่เราจะไปคอนฟิกตัววิสาดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสต็อปโปรเจกต์ของตัวสการ่าที่เราเปิดขึ้นมาก่อนนะครับมันจะคอนฟิกไปได้นะครับเมื่อเราสต็อปไปแล้วนะครับเราก็ผมก็จะกดนิ้วขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูตัวโปรีนวิสาดเนี่ยครับขึ้นมาเราก็คลิกเข้าไปในตัววิสาดอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่าสเต็ปที่1นะครับให้เราทำการเลือกตัวโปรเจกต์ของตัว SCADA ที่เราต้องการที่จะทำตัว OEE นะครับแล้วก็กดแล้วก็เลือกตัวอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวเดโมโปรีนนะครับซึ่งมันเป็นหน้าสกาด้าของตัวเครื่องฟิลลิ่งแล้วก็แวปเปอร์เมื่อกี้นะครับผมเมื่อเราเลือกขึ้นมาแล้วเราก็กด Next ต่อไปนะครับสเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นการที่จะให้เราเลือกดาต้าเบสนะครับว่าดาต้าเบสของค่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องการดึงขึ้นมาคำนวณ OEE เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมอันนี้ก็คือผมต้องแจ้งไว้นิดนึงว่าตัวดัตต้าเบสเนี่ยควรจะเป็นตัว Microsoft SQL หรือว่า Microsoft SQL Express นะครับเพราะว่าตัว Microsoft SQL เนี่ยตัวโมบิคอนเองสามารถเขียนสคริปต์เพื่อที่จะให้มันคำนวณเป็น Data ออกมานะครับเป็นค่า OEE ให้นะครับตัวโมบิคอนเนี่ยจะ
รันสคริปต์ในการคำนวณเนี่ยทุกๆ 2.5 วินาทีนะครับเพื่อที่จะได้ค่าขึ้นมาโชว์ให้เราชมที่แดชบอร์ดนะครับผมเราก็เลือกนะครับผมก็เลือกจากโลคอลขึ้นมาแล้วก็ใส่ user password ของตัว database นะครับแล้วก็กด next เป็นขั้นตอนต่อไปนะครับในสเต็ปที่3เนี่ยจะเป็นการกำหนดหน่วยของเครื่องให้กับระบบนะครับซึ่งในตัวอย่างที่เราเปิดให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือจะมี2เครื่องนะครับก็คือเป็นเครื่อง fueling นะครับหน่วยเนี่ยก็คือจะเป็น button นะครับอันนี้นะครับแล้วก็เครื่อง wrapper เนี่ยหน่วยก็จะเป็น box นะครับเป็นกล่องนะครับแล้วเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ active เพื่อที่จะให้ตัวซอฟต์แวร์มันรู้ว่าเนี่ยเราตั้งแล้วเราก็จะนำหน่วยอันนี้ไปใช้ในระบบนะครับผมทางผู้ใช้งานเองถ้าจะเพิ่มหน่วยก็คลิกแล้วก็ใส่ค่าลงไปนะครับใส่ description แล้วก็เลือก active อันนี้ก็คือพอเราคลิกมันก็จะมีให้เราเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตามหน่วยที่เครื่องจักรที่เราต้องการจะเอาเข้ามาในระบบนะครับแล้วเราก็ถ้าเราใส่ข้อมูลเสร็จเราก็คลิก next ต่อไปนะครับสเต็ปที่4เนี่ยในสเต็ปนี้จะเป็นการกำหนดชื่อของตัวเครื่องจักรนะครับในตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมันจะมีเครื่อง M1 filler แล้วก็เครื่องM2 wrapper นะครับที่เราคลิกให้มันมีดรอปดาวน์ลงมาให้เราเลือกตอนที่จะดู OEE นะครับอันนี้เราก็สามารถใส่ชื่อเครื่องเพิ่มเข้าไปได้นะครับในกรณีที่ตัวโปรเซสของเรามันมีเครื่องมากกว่า2มากกว่า3เราก็สามารถตั้งชื่อได้ใน6ข้อนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งตัว description นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายในอนาคตที่เราจะกลับมาคอนฟิกมันนะเราก็จะได้เข้าใจว่าเครื่องนี้มันคืออะไรนะครับส่วนหัวข้อต่อมาเนี่ย counter logic เนี่ยให้ผู้ใช้งานเลือกนะครับว่าเราจะเอาค่าข้อมูลเนี่ย total กับค่า good ก็คือค่าที่ผลิตได้รวมกับค่าผลิตแล้วของดีมาคำนวณหรือว่าจะเอาค่าที่ผลิตได้กับค่าของเสียเนี่ยมาคำนวณนะครับหรือว่าของดีกับของเสียเข้ามาอันนี้ก็ดูที่ว่าเรามีเซ็นเซอร์จับที่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกให้มันตรงนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะใช้ค่าที่ผลิตรวมกับค่าที่ของเสียนะครับก็ให้เราเลือกนะครับค่า total ค่า scrap นะครับอันต่อมานะครับค่าในหัวข้อ base UOM นะครับก็คือการเลือกหน่วยให้กับเครื่องจักรนะครับซึ่งในสเต็ปที่ผ่านมาเนี่ยที่เราตั้งหน่วยเนี่ยมันก็จะมาขึ้นในอันนี้นะครับก็คือเป็นหน่วยเป็นขวดนะครับแล้วก็ active อยู่นะครับส่วนค่า input เนี่ยก็คือถ้าเป็นprocess ของ filler เนี่ยก็คือของที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นขวดแล้วก็ของที่ออกไปก็เป็นขวดด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นเครื่อง wrapper เครื่อง packing ลงกล่องเนี่ยไออุปกรณ์ที่เข้ามามีเดียที่เข้ามาคือเป็นขวดแล้วก็ออกไปเนี่ยมันจะเป็นกล่องนะครับเราก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น box แล้วก็ active นะครับแล้วเราก็ติ๊ก active นำไปใช้นะครับแล้วอันนี้ก็คือสเต็ปในการตั้งชื่อเครื่องตั้งรายละเอียดให้กับเครื่องจักรนะครับต่อไปในสเต็ปที่5นะครับสเต็ปที่5ก็จะเป็นการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เครื่องจักรแต่ละเครื่องจะผลิตได้นะครับอย่างตัวอย่างที่เราแจ้งเมื่อกี้ก็คือเป็น M1 R2 slow filling นะครับก็คือเข้า1ออก1นะครับอันนี้เหมือนในหน้าที่แล้วก็คือเข้า1ออก1นะครับถ้าเป็นกล่องเนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบ big box ก็คือเป็นกล่องใหญ่ก็จะเข้ามา6ขวดแล้วก็แพ็คออกมาเป็น1 box นะครับหรือว่าเป็น small box นะครับก็คือเข้า3ออก1นะครับก็คือจะตั้งได้ในอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราผลิตนะครับแล้วก็เอาท์พุตว่าจะเข้าแบบมาเป็นแผ่นอาจจะปั๊มออกมา10อันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้ามา1ออก10อย่างเงี้ยเราก็สามารถคอนฟิกได้ที่หน้าสเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่5นะครับแล้วก็คลิกแล้วเราก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่5ต่อไปสเต็ปที่6เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยใส่ค่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรนะครับเหมือนในตัวอย่างที่เราเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราคลิกไปมันจะมีตัว
กำลังการผลิตของเครื่องให้ใส่ก็คือจะมาจากหน้านี้นะครับเราก็กำหนดว่า R1 fast filling เป็น job code ที่ M1 R1 นะครับผลิตได้กำลังการผลิตเนี่ย 7,300 ขวดต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ในจ็อบที่เป็นแบบ slow filling เนี่ยก็จะคือจะผลิตอยู่แค่ 3,700 นะครับหรือว่าเราจะใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ว่ามันเป็นจ็อบไหนจ็อบนี้จะทำผลิตที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ในหัวข้อนี้นะครับผมค่ากำลังการผลิตเนี่ยอันนี้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องเอาข้อมูลมาจากผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับที่เราซื้อมานะครับว่าเครื่องจักรอันนั้นน่ะมันผลิตได้สูงสุดเนี่ย performance เนี่ยมันได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอามาใส่ที่ตรงนี้นะครับผมสเต็ปที่7นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดอะลามนะครับที่จะส่งผลต่อการนำอะลามไปใช้ในการคำนวณ OEE นะครับในขั้นแรกเนี่ยให้เราเลือกเครื่องจักรก่อนว่าเราจะคอนฟิกอะลามให้กับเครื่องจักรอันไหนนะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกในช่อง resource เนี่ยครับนะครับแล้วก็อะลามของตัวMoicon Proline เนี่ยตอน1เครื่องจักรเนี่ยจะสามารถเซตอะลามได้จำนวน128อะลามนะครับซึ่งถ้าเรารู้อะลามเยอะเนี่ยก็จะมีผลในการคำนวณ OEE ได้แม่นขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ได้ตามนี้นะครับในช่องID อันนี้ก็คือระบบจะ generate มาให้อยู่แล้ว128อันนะครับแล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็ใส่ description ว่าอะไรที่1เราจะ assign ให้มันเป็นแบบอะไรเป็น maintenance request หรือว่าเป็น oil level low นะครับ slow filling หรือว่ามีคนมาเปิดประตูอะไรต่างๆอันนี้ครับก็ตามดีเทลอันนี้เราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยอะลามอันนี้มันน่าจะมีการเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับในส่วนของตัว managing logic เนี่ยเลือกว่าอะลามเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปไหนก็จะมีให้เลือกกรุ๊ป0กับกรุ๊ป1นะครับกรุ๊ป1ก็คือมีสัญญาณเข้ามาทำให้เกิดอะลามเงี้ยก็เลือกเป็นกรุ๊ป1นะครับอันนี้เราก็แต่ส่วนมากก็จะเลือกเป็นกรุ๊ป1กันนะครับแล้วก็ในช่องตัว lesson group เนี่ยก็คือเป็นเหตุว่าทำไมถึงเกิดอะลามนะครับก็เกิดจากแมชชีนเองหรือเกิดจากผู้ใช้งานหรือเกิดจากวัตถุดิบนะครับอย่างวัตถุดิบเนี่ยก็ตัวขวดหมดหรือว่าฝาหมดอะไรต่างๆหรือว่าถ้าเกิดจากคนก็คนไปเปิดประตูไปทำปลั๊กหลุดหรืออะไรยังไงเราก็สามารถมาตั้งได้ในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็จะมีตัว OEE Exclude นะครับก็คือถ้าเกิดอะลามโดยผู้ใช้งานเองอันนี้ก็ทางระบบเนี่ยก็ไม่ต้องเอามาคำนวณ นะครับเราก็สามารถเลือกได้ในหัวข้อนี้นะครับเพราะว่าไออะลามที่เกิดจากคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรจะมันก็ไม่ควรที่จะไปทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรมันลดลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกได้ที่ในหัวข้อนี้นะครับผมแล้วก็หัวข้อ customer code อันนี้นะครับช่องนี้ก็คือทางผู้ใช้งานสามารถตั้งเป็น description หรือว่าเป็นชื่ออะไรที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็สามารถตั้งแบบเป็น comment เพิ่มเข้าไปได้นะครับในอนาคตอาจจะกลับมาดูก็อาจจะดูแล้วก็รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ is visible นี่ก็คือเป็นอะลามที่เราสามารถรู้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ติ๊กเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนในการตั้งอะลามนะครับในสเต็ปต่อมานะครับเป็นสเต็ปที่8อันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวชิปคาเลนเดอร์นะครับอย่างที่ได้โชว์ไปตอนแรกแล้วว่าตัวชิปเนี่ยตัวกะเวลาการทำงานของเครื่องจักรเราสามารถใส่ค่าได้ในสเต็ปที่8นี้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าวันจันทร์จะทำ2กะวันอังคารอาจจะ3กะหรืออะไรประมาณนี้ครับตามออเดอร์ที่ลูกค้าเร่งมาแล้วก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็สามารถระบุเป็นพวกฮอลิเดย์ได้นะครับฮอลิเดย์
ในวันหยุดนะคัตเตอร์ก็ยังจะทำงานอยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ค่าได้นะครับเราก็อาจจะใส่ได้มากกว่า3กะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจะแบ่งซอยการทำงานของเครื่องจักรเป็นกี่ช่วงนะครับผมก็สามารถเซตได้จากเครื่องนี้แล้วก็เซตได้หลายเครื่องด้วยว่าเครื่องที่1ทำเท่านี้เครื่องที่2ทำเท่านี้นะครับก็เสร็จได้จากตรงนี้ในสเต็ปต่อมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการลิงก์แท็กและลิงก์แท็กข้อมูลจาก Moricon SCADA นะครับตรงช่อง Parameter Name เนี่ยจะถูกกำหนดขึ้นมาโดยระบบวิสาดอยู่แล้วนะครับก็จะมีหลักๆ ก็คือมี job มี is available มี is running pz tot อันเนี้ยจะเป็นที่ระบบ generate มาอยู่แล้วแล้วก็ส่วน status เนี่ยมันก็จะถูกลิงก์กับตัว alarm 128 alarm อันเนี้ยก็คือจะลิงก์กันตรงนี้นะครับในส่วนตัว job เนี่ยที่ระบบ generate ขึ้นมาเนี่ยตัว job เนี่ยก็จะไปลิงก์กับ tag ของตัวjob ก็คือเป็นตัวงานที่สร้างขึ้นมาในสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยต้องติ๊กที่เครื่องหมายถูกที่ mandatory อันนี้นะครับเพื่อทำการผูกแท็ก job เข้าด้วยกันนะครับในส่วน is available เนี่ยช่องนี้ก็คือจะทำหน้าที่ดึงแท็กดึงข้อมูลมาว่าเครื่องจักรเนี่ยมีการวางแผนให้ทำงานอยู่หรือไม่นะครับมีแผนงานหรือไม่มีแผนงานในการทำงานนะครับส่วนช่อง is running เนี่ยก็คืออาจจะไปผูกกับสเตตัสที่ว่าเครื่องมันทำงานอยู่หรือเปล่านะครับเครื่องทำงานหรือหยุดทำงานนะครับเพื่อที่จะนำมาคำนวณว่าเครื่องเนี่ยมันได้รันตามแผนไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัว is available เนี่ยเป็น1นะครับก็เป็น1ก็คือเครื่องจักรเนี่ยมีการแอสไซน์มีการวางแผนให้ทำงานนะครับก็จะเป็น1นะครับส่วน is running เนี่ยถ้าเครื่องจักรมันทำงานอยู่เนี่ยมันก็มีค่ามาเป็น1เหมือนกันก็แสดงว่าเครื่องจักรเนี่ยสามารถรันได้ตามแผนงานที่ทำไว้นะครับถ้า is running เนี่ยไม่ทำงานหมายถึงว่าเป็นค่าเป็นศูนย์เข้ามาเครื่องจักรไม่ทำงานเนี่ยมันระบบมันก็จะรู้ได้ว่าเครื่องมันไม่สามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้นะครับในตามข้อมูลที่ is available เนี่ยมันก็จะเป็นunplanned time down นะครับอันนี้ข้อมูลมันก็จะรู้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของการผูกแท็กตรงนี้นะครับส่วนค่า pztot อันนี้ก็คือจะเป็นค่าของค่า total อ่ะที่ product มันผลิตได้นะครับส่วนค่า OK ก็คือเป็น product ที่ผลิตแล้วก็ผ่านสเปคแต่อันนี้ที่เราไม่เลือกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเลือกตัว total กับ scrap เราก็เลยติ๊กที่ว่าเป็น total กับ scrap นะครับ SC นี่ก็คือ scrap นะครับก็คือค่าที่ค่าของเสียที่เข้ามานะครับที่มันมีข้อมูลที่เข้ามาเราก็เลยผูกแท็กกับตัว SC แทนนะครับส่วนค่า lotเนี่ยก็คือเป็นล็อตนัมเบอร์ว่าผลิตอยู่ที่ล็อตไหนนะครับส่วนค่าอะลามถ้าเราต้องการผูกกับอะลามมันไหนเป็นพิเศษเราก็มาผูกกันในแท็กอันนี้นะครับผมเราก็ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือจากที่เราได้คอนฟิกมาเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยที่เราคอนฟิกใหม่เลยเราก็เลือกอัปเกรดออไปเลยนะครับมันก็จะเซฟทั้งหมดนะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อยู่แล้วทำไปเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วแล้วก็มีเครื่องจักรมาเพิ่มเนี่ยเราก็ทำการแอดตัววิสาดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็เลือกดู not override ก็ได้มันจะเป็นการแบบเพิ่มเฉพาะส่วนโปรแกรมใหม่ที่เราคอนฟิกไปนะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นแบบคัสตอมก็คือเลือกเป็นเฉพาะจุดเลยที่เราต้องการจะอัปเดตมันอัปเกรดมันนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด finish มันก็จะทำการเซฟทำการประมวลผลนะครับแล้วเราก็สามารถกลับไปรันเป็นตัวโปรเจกต์ที่เมื่อกี้ทางผมได้เปิดให้ดูไปเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ป10สเต็ปง่ายๆนะครับข้อดีของตัวโปรรีวิสาดเนี่ยก็คือ
ผู้ใช้งานอ่ะสามารถใช้งานเองได้นะครับง่ายนะครับสามารถสร้างตัวแดชบอร์ด OEE เนี่ยได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีรีพอร์ตมารองรับโดยที่เราไม่ต้องไปออกแบบรีพอร์ตเองนะครับให้มันยุ่งยากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเครื่องจักรได้ง่ายนะครับสามารถแก้ไขรายละเอียดด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องรู้เรื่องการเขียนสคริปต์อะไรนะครับเราก็สามารถทำเองได้ในอนาคตก็สามารถกลับมาแก้หรือว่ามาเพิ่มข้อมูลเองได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากทดลองนะครับก็สามารถโหลดโปรแกรมไปทดลองเล่นได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็ถ้าติดขัดตรงไหนนะครับอยากขอข้อมูลเพิ่มเนี่ยทาง OICE เนี่ยก็จะมีทีมซัพพอร์ตช่วยให้คำแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมคงจะจบในการเดโมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่ร่วมฟังท่านไหนมีคำถามนะครับเดี๋ยวก็สามารถถามได้ในช่วง Q&A นะครับหลังจากนี้นะครับก็โอเควันนี้ผมก็ขอจบนะครับในการทำเดโมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมก็ส่งต่อให้คุณฟางเป็นลำดับต่อไปนะครับ